วัสดีค่ะแป้งเครีทีวีค่ะคลิปวันนี้นะคะต้องมารีวิวเซรั่มตัวที่ท็อปที่สุดของโพลาแน่นอนว่าแพงที่สุดหรูหรา มากที่สุดแล้วก็ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดจากแบรนด์โพลากันเลยนะคะนั่นคือชิ้นนี้ค่ะโพลา BA Grand Lux The Fourth พอพูดถึงแบรนด์โพลาทุกคนน่าจะนึกถึงรีเสิร์ชแน่นๆวิทยาศาสตร์แบบล้ำๆเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆส่วนผสมใหม่ๆที่ไม่เจอในแบรนด์อื่นๆนะคะและนี่ก็คือที่สุดของแบรนด์โพลาค่ะแน่นอนว่าล้ำไปอีกขั้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะบำรุงผิวที่แบบเริ่มเอจจิ้งหรือว่าผิวที่แบบมีริ้วรอยหย่อนคล้อยนะคะให้กลับมาเต่งตึงแม้ว่าเราจะพักอยู่เฉยๆคืออยู่นิ่งๆแต่ว่าผิวของเราเนี่ยก็ยังถูกกระตุ้นให้เปล่งปลั่งอยู่เสมอเซรั่มนี้นะคะเป็นรุ่นที่4ของ BA Grand Lux แล้วค่ะก็คือเพิ่งวางจำหน่ายเลยนะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็ที่ญี่ปุ่นไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ขอเล่านิดนึงว่าตัวโพลา BA Grand Lux นะคะเขาจะเป็นตัวท็อปไลน์ที่รวมเอาส่วนผสมที่ดีที่สุดแล้วก็ประสิทธิภาพสูงที่สุดของแบรนด์โพลาเอาไว้ด้วยกันแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอะไรที่ใหม่ๆล้ำๆเนี่ยจะลงที่กลุ่มนี้ก่อนและในรุ่นที่ผ่านมานะคะโอ้โหรางวัลที่เขาได้รับคือแบบเยอะมากไม่ธรรมดาจริงๆและพอเมื่อมาถึงรุ่นที่4นะคะแฟนๆโพลาเขาก็มีความคาดหวังสูงมากค่ะว่าเฮ้ยครั้งนี้โพลาจะนำเสนอเทคโนโลยีด้านไหนนะคะแล้วก็มาแบบล้ำคือแบบเหนือความคาดหมายจริงๆคือเขาเนี่ยไปโฟกัสในจุดระยะพักของเซลล์ค่ะเอาล่ะเริ่มยากแล้วนะเดี๋ยวขออธิบายแบบเข้าใจง่ายที่สุดนะคะคือเจ้าทฤษฎีใหม่ G0 Bioactive Theory เนี่ยจุดสนใจใหม่ก็คือระยะพักของเซลล์หนังแท้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการเครื่องสำอางเลยนะคะที่แบบมาโฟกัสในระยะพักของเซลล์นะคะนี่ไม่เคยได้ยินในแบรนด์อื่นมาก่อนเลยซึ่งในช่วงนี้นะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เซลล์เนี่ยไม่เกิดการแบ่งตัวค่ะและเขาก็ค้นพบว่าตัวคอลลาเจน6เนี่ยตัวที่ทำให้ผิวของเราเด้งเนี่ยจะถูกผลิตขึ้นมาในช่วงนี้ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ผิวเนี่ยสามารถสร้างความยืดหยุ่นกระชับได้ดีซึ่งส่วนผสมใหม่ของโพลาในรุ่นนี้นะคะก็คือจะเข้าไปช่วยเพิ่มปริมาณคอลลาเจน6ในช่วงระยะพักของเซลล์เนี่ยแหละค่ะคือปกติผิวของเราก็จะผลิตอยู่แล้วนะแต่ว่าในช่วงนี้คือเราไปเพิ่มให้มันสูงกว่าปกติไป 1.3 เท่าทำให้การสร้างผิวที่เด้งกระชับเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องยอมรับจริงๆเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็การรีเสิร์ชของทางแบรนด์โพลานะคะมันทำให้เกิดแบบสิ่งใหม่ๆการค้นพบใหม่ๆในวงการสกินแคร์และความพิเศษของ BA Grand Lux นะคะคือเขาได้รวมสุดยอดส่วนผสมนะคะหลายๆรุ่นเลยนะคะที่เราชอบกันไม่ว่าจะเป็น BA นะคะหรือว่าจะเป็น White Shot Wrinkle Shot เนี่ยเอามาไว้ในขวดนี้ด้วยค่ะสรุปเลยนะคะว่าการใช้ขวดนี้ขวดเดียวคือได้ครบทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดเลือนริ้วรอยผิวเด้งกระชับผิวแบบดูอิ่มฟูเป่งประกายแล้วก็กระจ่างใสค่ะอีกอย่างนึงที่อยากมาให้ฟังนะคะคือเรื่องของแพ็คเกจแล้วก็กลิ่นค่ะนี่คือเขาแบบผ่านการคิดมาอย่างดีก่อนอื่นเอาเรื่องกลิ่นก่อนเลยอันนี้มีความเก๋มากๆค่ะทุกคนคือใครจะคิดว่าเครื่องสำอางหรือว่าสกินแคร์จะเอากลิ่นดินมาเป็นกลิ่นจุดเด่นซึ่งอันนี้คือกลิ่นดินจริงๆทุกคนพอเขาบอกว่าเฮ้ยมันคือกลิ่นดินของผืนป่าในฮาโกเนะก็เลยแบบเออจริงอ่ะเอออันเนี้ยใช่จริงๆคือกลิ่นของเขาจะมีมิติค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นกลิ่นดินชื้นๆนะแต่ว่ามันจะเปิดด้วยความที่เป็นแบบฟรุตตี้ก่อนคือแบบสดชื่นแล้วก็จะตามมาด้วยกลิ่นฟลอรัลคือเป็นดอกไม้สีขาวดูแบบอ่อนละมุนและสุดท้ายเบสสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้สึกถึงแบบความเป็นป่ามันมีความอบอุ่นนะคะแล้วก็มีกลิ่นของความเป็นแบบดินในป่าที่มันแบบรู้สึกสดชื่นชุ่มชื้นแล้วก็อบอุ่นค่ะและกลิ่นที่ว่านะคะเขาเอากลิ่นดินมาจากป่าที่ฮาโกเนะจริงๆคือตัวมิวเซียมที่โพลาที่ฮาโกเนะเพิ่งเคยไปอยู่ตรงฮาโกเนะค่ะเขาก็เอากลิ่นมาจากตรงนั้นนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเขาไม่ใช่เอาดินมานะคือเขาจะใช้วิธีการเฮสเปซค่ะก็คือเอามาแค่กลิ่นนะคะผสมกับเลเยอร์กลิ่นที่สดชื่นอย่างที่บอกไปมีทั้งซิตรัสแล้วก็ฟลอรัลและแพ็กเกจของเขามันจะมีความแบบหรูหราแบบนิวลักชัวรี่ค่ะคือเขาเป็นการตีความแบบใหม่เลยอะว่าเฮ้ยลักชัวรี่มันไม่จำเป็นจะต้องแบบวิงดูเป็นเพชรดูเป็นแบบประกายอะไรนะคะแต่แบบนี้นะคะคือสัมผัสทุกคนเอาจริงมันเป็นสัมผัสที่แบบเหมือนใช้แล้วเพลินน่ะคือจับแล้วมันเพลินนะคะแล้วก็มีความแบบหรูหราคือวางเป็นเครื่องประดับบนโต๊ะเครื่องแป้งได้แล้วก็ให้ความรู้สึกเออมันเป็นความหรูหราที่อบอุ่นที่บอกไม่ถูกเออมันคือนิวลักชัวรี่ที่เขาตีความจริงๆค่ะและแพ็กเกจด้านนอกส่วนของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการห่อด้วยกระดาษค่ะคือเป็นการพับกระดาษนะเป็นวัฒนธรรมโบราณของญี่ปุ่นมาดูที่เนื้อสัมผัสกันบ้างนะคะเนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเข้มข้นค่ะทาแล้วก็ซึมลงผิวนะคะบำรุงได้ทันทีหลังใช้เนี่ยผิวเนี่ยจะเรียบรื่นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ
ตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะเป็นแบบทึบแสงนะคะมองอะไรข้างในไม่เห็นเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบคิดเล็กคิดน้อยอะสไตล์ญี่ปุ่นอะทุกคนเวลาที่มันใกล้จะหมดนะคะให้ดูตรงก้นตรงนี้ค่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงพอเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเมื่อไหร่อันนี้นะคะก็เป็นการรีมายแล้วนะคะว่าไปซื้อขวดใหม่มาสต็อกไว้ได้แล้วค่ะเพราะว่าใกล้จะหมดแล้วสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ไปลองสัมผัสเนื้อสัมผัสกลิ่นมันจะกลิ่นดินจริงหรือเปล่านะคะก็ลองไปดูค่ะที่โพลานะคะทั้งหมด9สาขาไปลองกันได้เลยค่ะโอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจกันแล้วเจอกับแป้งใหม่ได้ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะแถมท้ายคลิปค่ะทุกคนเซตนี้ก็ห้ามพลาดเพราะว่ามันดีมากแล้วก็คุ้มมากและที่สำคัญปีนี้แพ็กเกจปังมากนะคะจาก BA นะคะตัวนี้จะเป็น Eye Zone Cream คือแพ็กเกจเนี่ยไม่ใช่แพ็กเกจธรรมดานะทุกคนเดี๋ยวต้องจะดึงออกมาให้ดูนะคะคือนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วพอดึงจนสุดปุ๊บเฮ้ยเขาจะเปลี่ยนเป็นการ์ดเห็นเปล่าเก๋มากพอกลับเข้าไปปุ๊บก็เป็นเหมือนเดิมปุ๊บสวยมากเก๋มากแล้วก็ของด้านในคือคุ้มมากเลยนะคะใครหาของขวัญปีใหม่แนะนำเลยค่ะ